เห็นใครนอนชักดิ้นชักงอเนี่ยผมอยากจะฝากสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับว่าอย่าไปคิดว่าเป็นการจัดฉากนะผมเห็นว่ามีแต่นักการเมืองฝ่ายรัฐบาลบางคนให้สัมภาษณ์ทำนองว่าเนี่ยเดี๋ยวนี้มีขบวนการจัดฉากนะครับเอาศพไปวางถนนบ้างแกล้งป่วยแกล้งล้มบนท้องถนนอะไรต่างๆเนี่ยผมไม่รู้ว่านักการเมืองฝ่ายที่สนับสนุนรัฐบาลเนี่ยเขาคิดได้อย่างไรประชาชนก็ถามว่าเอาส่วนไหนคิดนะสมองส่วนบนหรือสนองนะใช้หัวส่วนไหนคิดก็ไม่รู้นะประชาชนเขาถามเนี่ยผมก็ไม่รู้นะก็บอกมีนักการเมืองฝ่ายรัฐบาลบางคนบางท่านไปให้ทำสัมภาษณ์ทำนองว่ามันมีขบวนการรับจ้างจัดฉากมานอนตายกลางถนนเอาศพมาทิ้งกลางถนนนะมานอนชักดิ้นชักงอบนท้องถนนแล้วถ่ายภาพโพสต์เฟซบุ๊กแล้วแชร์กันนะครับก็ฝากตำรวจนะครับอย่าไปบ้าที่ตามพวกนักการเมืองฝ่ายรัฐบาลมากนักเออเข้าใจและเห็นใจตำรวจนะครับก็ต้องทำตามพวกนักการเมืองฝ่ายรัฐบาลเขาพูดอะไรก็ต้องพยายามรับลูกก็สงสารตำรวจอ่ะนะไม่ทำเดี๋ยวก็โดนเด้งโดนย้ายยิ่งช่วงเดือนสิงหากันยานี่ช่วงโยกย้ายเนี่ยนะใครผลงานไม่ดีไม่เข้าตาเจ้านายก็อาจจะอยู่ที่เดิมหรือลำบากกว่าเดิมตำแหน่งหลักตำแหน่งสำคัญโรงพักดังๆโรงพักไหนที่มันมีผลประโยชน์มีสถานบริการมีอะไรต่างๆเนี่ยนะที่มันนะดูแล้วมันมีเศรษฐกิจดีนะก็ยากในการที่จะได้ไปอยู่ในหน่วยงานดังกล่าวนะครับเพราะตอนนี้ตำรวจก็ผวามันใกล้ช่วงโยกย้ายอ่ะนะก็มีข่าวลือว่าต้องเอาใจรัฐบาลด้วยจริงหรือไม่นะรัฐบาลเขาว่ายังไงต้องเอาใจด้วยใช่หรือไม่มีคนเขาลือนะผมก็ไม่ได้ยืนยันต้องเอาใจเจ้านายนะเขาสั่งยังไงก็ต้องยอมอย่างนั้นใช่หรือไม่นะมีประชาชนเขาถามมานะเอาใจเจ้านายใช่หรือไม่เอาใจประชาชนบ้างสิครับพี่น้องตำรวจส่วนใหญ่คนที่จะมีปัญหาก็คือตำรวจชั้นผู้ใหญ่คนที่กำลังจะได้ดิบได้ดีจะขึ้นผู้กำกับขึ้นผู้การขึ้นผู้บัญชาการขึ้นผู้ช่วยพวกนี้ก็เอาใจนายใช่หรือไม่มันได้เท่าไหร่ไว้คนนี้ผมว่านะไอ้คนที่ชักดิ้นชักงอเนี่ยน่าจะดำเนินคดีกับผู้หญิงคนนี้ที่มาบอกว่านะไอ้พวกนี้เป็นขบวนการรับจ้างนะมานอนดิ้นพลานอยู่บนถนนเนี่ยดำเนินคดีกับมันเลยถ้าคุณเสียหายนะสมมตินะคุณไปปรึกษาทนายความคุณสิว่าพยานหลักฐานเนี่ยพอจะเอาเรื่องกับมันได้ไหมนะผมว่าบางสิ่งบางอย่างเนี่ยนะบางคนเป็นข้าราชการการเมืองเนี่ยผู้หญิงคนหนึ่งไม่รู้ใครก็ไม่รู้ไม่อยากเอ่ยชื่อเดี๋ยวก็จะมาฟ้องมาร้องพวกนี้ส่วนใหญ่ใจแคบนะใจแคบไปโดนวิจารณ์หน่อยก็ไปแจ้งจับนะใจแคบผมไม่เคยไปแจ้งอะไรใครจะด่าก็แล้วแต่ตามสบายนะครับเออนะเนี่ยก็ไปบอกว่าเนี่ยไอ้พวกที่นอนดิ้นนะหรือนอนหลับอยู่บนถนนหรือนอนตายพวกนี้คือกระบวนการจัดฉากโอ้โหมันคิดไปได้ยังไงนะเราเป็นเจ้าที่ของรัฐกินเงินเดือนภาษีเราไปพูดจาว่ามีประชาชนมานอนประชาชนมานอนตายอยู่บนถนนเนี่ยบอกว่าไอ้พวกนี้คือพวกจัดฉากนะรับจ้างตายรับจ้างแกล้งตายอะไรเงี้ยมันโอ้โหมันไม่น่าจะมาเล่นการเมืองนะไม่ใช่ทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อเอาหน้าเอาใจเจ้านายอย่างเดียวนะคนพวกนี้การศึกษาก็สูงนะแต่ทำไมคิดอย่างนั้นเนี่ยใครเขาจะมานอนอย่างนั้นจริงไหมครับพี่น้องครับรับจ้างตายจัดฉากแล้วคุณรู้ได้ไงเนี่ยคุณไปกล่าวหาเขาคุณก็ดำเนินคดีนะไปแจ้งตำรวจดิตำรวจดำเนินคดีเลยไอ้คนที่มาชักเนี่ยมันจัดฉากบางคนมันอาจจะชักจริงก็ได้ป่วยจริงก็ได้เมาก็ได้โควิดก็ได้อะไรมันหลายอย่างอ่ะคุณไปพูดเขาว่าเขาจัดฉากเหมือนก็ไปดูถูกละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เขารัฐธรรมนูญก็คุ้มครองไว้นะพี่น้องว่าผมพูดถูกไหมพี่น้องคิดอย่างไรอ่ะนะคิดอย่างไรพิมพ์เลยเอาแบบนวัดว่าพิมพ์เลยนะครับเนี่ยแหละครับดูวิธีคิดมันนะเจ้าหน้าที่ของรัฐบางคนเห็นก็บอกเป็นผู้หญิงด้วยเป็นข้าราชการการเมืองไม่รู้เธอคิดอย่างนั้นได้ยังไงนะไม่รู้จะเอาใจนายหรือเปล่านะเอาใจผู้บังคับบัญชาเผื่อจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนยศไปอยู่ฝ่ายโฆษกหรือไงหรือยังไงก็ไม่ทราบนะ
นะอย่าไปมองอะไรเป็นแง่ร้ายหมดนะครับนะครับหลายหลายคนเนี่ยประชาชนก็ถามว่าคนจัดฉากอ่ะเจ้าหน้าที่ฝ่ายรัฐหรือเปล่าคุณมีหลักฐานอะไรเขาจัดฉากนะคุณไม่ใช่ไปกล่าวหาเขาเลื่อนลอยแล้วเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐเพราะฉะนั้นถ้าคุณคิดว่ามันจัดฉากคุณก็ไปแจ้งความจับสิคุณมีหลักฐานไหมไม่ใช่เห็นใครเขานอนอยู่ริมถนนนอนตายอยู่อ๋อไอ้พวกนี้มันจัดฉากเอาศพมาทิ้งก็ถามว่ามันทำแล้วมันได้อะไรอ่ะนะศพญาติพี่น้องพ่อแม่เราตายเราจะไปทิ้งไม่ข้างถนนไหมล่ะนะลองถามคุณผู้หญิงคนนี้ที่อยู่ฝ่ายรัฐบาลเนี่ยถ้าเกิดพ่อแม่คุณตายแล้วคุณก็เดี๋ยวผมให้คุณหมื่นนะคุณเอาศพพ่อคุณมาทิ้งไม่ข้างถนนเอาไม่หมื่นหนึ่งนะพ่อคุณสมมติพ่อคุณตายเงี้ยสมมตินะแล้วก็มีคนจ้างเอาไม่หมื่นนึงเอาศพพ่อคุณไปทิ้งไว้ข้างถนนแล้วก็ถ่ายรูปขึ้น Facebook ผมว่ามันไม่มีใครทำนะญาติผู้ใหญ่เนี่ยพ่อแม่เราเสียชีวิตเนี่ยพี่น้องเนี่ยแล้วก็ไปรับจ้างเอาศพไปวางไว้ทิ้งข้างถนนเอาเองเอาไปหมื่นนึงผมว่าไม่มีใครหรอกมันคิดได้อย่างไรสมมติว่าไอ้คนที่พูดเนี่ยผู้หญิงคนเนี้ยถ้าสมมติว่าเป็นญาติผู้ใหญ่เขาเสียชีวิตเนี่ยมีคนไปจ้างคุณเนี่ยเอาศพญาติพี่น้องคุณไปทิ้งไว้ข้างถนนเอาไปหมื่นนึงมันใครจะกล้าทำเนี่ยมันนะญาติผู้ใหญ่เราตายพี่น้องเราเสียชีวิตเราจะเอาศพไปทิ้งข้างถนนทำไมนะครับนะยกเว้นว่าเขาไปนอนตายอยู่ข้างถนนหรือเดินเดินมาล้มตายอย่างเงี้ยนะมันทำแล้วมันได้อะไรแล้วใครจะไปจ้างเขาก็ได้เท่าไหร่นะมีหลักฐานมันไม่ใช่กล่าวหาเลื่อนลอยหรือเถอะเนี่ยเราคิดแบบนี้ประชาชนก็ถึงไม่ให้ความร่วมมือวันวันก็คิดแต่เขาเรียกอะไรใส่ร้ายประชาชนยัดข้อหาให้นะครับประชาชนโพสต์เฟซบุ๊กประชาชนแชร์บอกว่าอะไรไอ้พวกนี้คือพวกทำอะไรทำให้ประชาชนหวาดกลัวผมว่าคนที่หวาดกลัวคือรัฐบาลมากกว่าเพราะอะไรเพราะว่าประชาชนเขาโพสต์คนเจ็บคนตายคนป่วยคนเจ็บคนตายคนป่วยตายคาบ้านตายริมถนนตายบนท้องถนนคนร้องขอความช่วยเหลือเต็มโซเชียลไปหมดเลยรัฐบาลก็โดนด่าคนที่หวาดกลัวคือใครรัฐบาลกลัวทัวร์จะลงกลัวคนด่ากลัวอยู่ไม่ได้เสถียรภาพสั่นคลอนนะโดนด่าทุกวันสั่นคลอนเสียคะแนนนิยมทางการเมืองผมว่าคนที่กลัวเนี่ยน่าจะเป็นรัฐบาลไม่ใช่ประชาชนประชาชนก็ไม่กลัวหรอกอย่างผมเนี่ยผมยังอยากรู้ว่าที่ไหนมีคนตายบ้างตายคาบ้านตายคาถนนผมก็เปิดดู Facebookผมไม่เห็นจะเกิดความหวาดกลัวเลยผมก็ดีไว้ฮะนะเรามีญาติผู้ใหญ่อย่างแม่ผมอายุ80เนี่ยจะได้เตือนว่าอ้าวแม่อย่าออกจากบ้านนะวัคซีนไม่ฉีดไม่เป็นไรในเมื่อกลัวก็อยู่ในบ้านเราก็ต้องเตือนทุกวันอ้าววันนี้มีคนตายแล้วอ้าวแจ้งแม่เราแม่ผม80แม่ต้องระวังอย่าออกจากบ้านนะเราก็ดูไว้แล้วก็ผมไม่เห็นจะหวาดกลัวเลยไม่ใช่แบบพอมีนำเสนอศพมีคนนอนชักอยู่ริมถนนจะกลัวทำไมล่ะครับมันเราก็ดูในมือถือเราก็ยิ่งต้องระมัดระวังไปไหนมาไหนก็ต้องปิดปากใส่มุ้งใส่แมส2ชั้น3ชั้นก็ว่าไปอย่างผมนี่ไม่ติดแมสเพราะอะไรเพราะผมอยู่ในนะที่พักผมแล้วผมอยู่คนเดียวผมไม่ต้องใส่แมสบางคนถามผมว่าผมจัดรายการทำไมไม่ใส่แมสก็พูดหยาบๆว่าผมอยู่คนเดียวเนี่ยไม่มีใครอยู่เลยนะครับผมอยู่คนเดียวจะใส่ทำไมล่ะอึดอัดตายนะครับอยู่คนเดียวไม่มีใครอยู่นะครับนี่เล่าให้ฟังนะเพราะฉะนั้นก็อยากให้เจ้าที่ของรัฐเนี่ยอย่าไปนะโยนบาปให้กับประชาชนอย่าไปใส่ร้ายประชาชนนะไปด่าไปใส่ร้ายประชาชนกบความล้มเหลวของตัวเองหรือเปล่าประชาชนต้องถามคุณบริหารจัดการล้มเหลวคุณหาเตียงไม่ได้หาหมอไม่ได้หาอุปกรณ์ไม่ได้หายาไม่ได้วัคซีนไม่ได้คือหามาได้แต่ไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนนะคนเดือดร้อนกันทั่วบ้านทั่วเมืองทั่วประเทศนะประชาชนวิพากษ์วิจารณ์ด่าทอคุณก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาเขาไม่มีทางออกแล้วพอเขาด่ารัฐบาลปุ๊บก็เป็นไงแจ้งความจับมันก็ไม่ใช่หรือเปล่าเขาหมดหนทางแล้วบางคนก็ต้องไปแต่งเพลงล้อเลียนนะแต่งเพลงโลเลนจะมีคนตามไปจับหรือเปล่าผมว่าเอาเวลาไปทำอย่างอื่นดีกว่านะเอาข้าราชการไปทำในสิ่งที่ช่วยเหลือประชาชนนะครับนะนะครับนะครับนี่ผมก็พูดตรงไปตรงมานะไม่จำเป็นต้องมาเห็นด้วยกับผมหรอกนะครับนี่ผมพูดเนี่ยผมก็เล่าเนี่ยก็เอาจากคอมเมนต์ต่างๆเนี่ยมาเล่าให้ฟังนะเข้าใจไหม
เนี่ยผมก็เล่าให้ฟังไม่ที่ผมพูดนี่ไม่ได้ให้เชื่อนะฟังไว้ฟังหูไว้หูไปดูช่องอื่นบ้างก็ได้อะไรบ้างเนี่ยประกอบกันตรงไปตรงมาเดลต้าไม่แสดงอาการได้ถึง4สัปดาห์จริงหรือไม่อ๋อไม่รู้เหมือนกันนะเขาว่าอย่างนั้นนะลุงแกไม่สนไม่แคร์อยู่ต่อจนกว่าจะปราบโควิดได้ก็ว่าไปอยู่ก็อยู่ไปใครจะว่าอะไรอ่ะส่วนประชาชนก็อยากให้ลุงแกออกก็เป็นสิทธิ์ของประชาชนนะจะไปแจ้งความจับเขาทำไมแล้วเขาไม่เอาน่ะเขาอยากจะหาคนใหม่นะเพราะลุงแกมีแค่อะไร 84,000 เซลล์เขาก็อยากให้มีคนเป็นล้านๆเซลล์ในสมองก็เป็นสิทธิ์ของประชาชนนะเขาอยากจะได้คนที่มีเซลล์สมองเยอะๆอะไรก็แล้วแต่บางคนชอบก็อยากให้ลุงก็อยู่ก็อยู่ไปลุงที่ว่าลุงข้างบ้านนะนะพอบอกลุงตู่ก็ไปไงแจ้งจับอีกแล้วโอ้โหวันๆนะครับอย่าไปจับประชาชนเลยไปหาทางสู้กับโควิดดีกว่าคนแน่นก็บอกว่าแค่มุมกล้องก็ไม่รู้ว่ายังไงนะคนก็เบียดเสียดไปตอนนี้คนก็กลัวตายนะเพราะอะไรเพราะวัคซีนมันยังไม่พอไงทุกวันนี้ความหวังของคนไทยต่างๆเนี่ยเห็นกันในโซเชียลครับว่าความหวังของคนไทยที่จะได้ไฟเซอร์คือรัฐบาลต่างชาติบริจาคนะครับนะจะได้วัคซีนก็ต่อเมื่อได้รับบริจาคจากอเมริกาจากอังกฤษจากญี่ปุ่นอะไรเงี้ยนี่ประชาชนเขาบอกว่าความหวังของคนไทยอยู่หวังได้แค่รับบริจาคขอความช่วยเหลือจากต่างประเทศแค่บริจาคเท่านั้นหรือนะรัฐบาลมีความสามารถในการที่จะไปหาวัคซีนมาหรือไม่นี่ประชาชนถามนะวัคซีนบางยี่ห้อฉีดแล้วก็ยังติดอีกจริงหรือไม่ก็ไม่รู้ถ้าว่าไปตอนนี้เขาก็เริ่มมีคำถามแล้วว่าไอ้ไฟเซอร์ที่เข้ามาเนี่ยตกลงว่าจะมีพวก VIP ไปทำการฉีดหรือไม่เป็นเข็มที่สูงที่3เป็นบูสเตอร์เป็นเข็มกระตุ้นภูมิไหมนายกท่านก็พูดชัดเมื่อเช้าผมดูนะต้องให้ความเป็นธรรมกับท่านนายกท่านบอกว่าไม่มี VIP ไม่มีนะไฟเซอร์ Pfizer เข้ามาเนี่ยก็ต้องให้พวกบุคลากรด่านหน้าบุคลากรทางการแพทย์ผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยงนะครับแล้วก็เก็บไว้ทำการทดลองวิจัยอะไรก็ว่าไปก็ตอบให้มันชัดๆครับนะเวลาประชาชนเขาถามไม่ใช่อ้อมแอมอ้อมแอมถามวัคซีนสั่งมาเท่าไหร่เป็นความลับนะขอดูสัญญาเป็นความลับเขาก็สงสัยด้วยว่าเฮ้ยมันมีเงินทอนหรือเปล่านะนะครับมีเงินทอนหรือเปล่าคุณได้ค่าคอมมิชชั่นไหมแล้วคุณจะกลัวอะไรจะปิดไว้ทำหอกทำดาบอะไรนะประชาชนก็เริ่มสงสัยนะครับก็คุณทำอะไรมันดูแล้วมันโปร่งใสไหมล่ะนะครับเนี่ยไฟเซอร์เข้ามาเท่าไหร่ใครฉีดไปเท่าไหร่คุณก็เปิดเผยไปสิครับนะมีคนไปขอฉีดเข็ม3ไม่วีพงไอพีอะไรมีไหมก็เปิดเผยไม่ได้ไม่ใช่ถามอะไรก็เป็นความลับนะครับทางรอดของประเทศลุงต้องออกถ้าลุงออกแล้วประเทศเราจะรอดจะได้มีวัคซีนเต็มแขนจริงหรือไม่ก็ไม่รู้แล้วแต่นี่ความเห็นประชาชนผมก็อ่านไปลุงฟังได้ก็ฟังนะก็ลุงก็ฟังไว้ประชาชนเขาคิดอย่างไรการบริจาคคือการให้ทานนะต้องรอต่างชาติทำบุญทำทานให้กับประเทศไทยใช่หรือไม่ทางรอดของประเทศประชาชนยังเชื่อคำพูดคุณลุงอยู่หรือไม่ก็ไม่รู้ก็แล้วแต่บางคนก็เชื่อบางคนก็ไม่เชื่อแต่คนที่เชื่อนั่นคืออะไรป๋าเทพจริงๆว่าจะนัดมาสัมภาษณ์อยู่นะเนี่ยนะครับก็ให้ทีมงานติดต่อป๋าเทพไปครับทีมงานผมก็สนิทกับป๋าเทพนะนะครับก็จะชวนป๋าเทพแกมาโฟนินเหมือนกันนะกำลังดูอยู่นะครับขอบคุณอาจารย์พูดตรงไปตรงมานะครับนี่อะไรวะเนี่ยขอบคุณสวแทมมี่นะสวอเมริกันสัญชาติไทยที่ช่วยบริจาควัคซีนให้กับคนไทยนะครับนี่ก็ความหวังนะครับเยียวยาทำไมช้าจังไม่รู้เหมือนกันก็ถามลุงตู่นะครับเยียวยาทำไมช้าจังต้องถามลุงตู่ถามผมไม่รู้
ลุงว่าไงประชาชนก็บอกช้าทำไมป๋าเทพถึงเชียร์รัฐบาลก็ไม่รู้ก็เชียร์แล้วมันขายขนมเปี๊ยะดีมันก็เชียร์ก็แค่นั้นน่ะเพราะป๋าเทพแกก็หมดยุคหมดอะไรแก71แล้วเนี่ยหมดสภาพหมดอะไรแล้วแกไม่ค่อยได้เป็นตลกแล้วงานการก็ไม่ค่อยจะมีธุรกิจก็ไม่ค่อยประสบความสำเร็จเพราะนั้นแกพอแกเชียร์รัฐบาลด่าพวก3นิ้วปุ๊บแกเป็นไงโอ้โหขายเขาเรียกอะไรขนมเปี๊ยะวันละแสนเลยจริงหรือเท็จยังไงก็ไม่รู้ก็เชียร์รัฐบาลแล้วรวยแกก็คงเอาตัวรอดนะคงไม่มีอะไรหรอกป๋าเทพผมว่านะแกคนแก่คนหนึ่งแกก็ตลกแกอะไรของแกไปนะคนทัวร์ลงแกก็ไม่สนใจเนี่ยผมให้ทีมงานโทรแกนะแกก็ไม่สนใจเพราะแกแก่แล้ว71นะครับแกก็เชียร์รัฐบาลแล้วก็ด่าพวกด่ารัฐบาลก็แค่นั้นนะแกก็ได้กระแสไปได้ออกทีวีได้ค่าตัวขายขนมเปี๊ยะได้ก็เป็นธรรมดาของคนที่จะพยายามเอาตัวรอดในสังคมผมว่าแกคงไม่ได้คิดอะไรมั้งผมคิดว่านะอย่าเอาป๋าเทพมาออกรายการเลยครับอาจารย์เดี๋ยวประสาทแดกครับอ๋อไม่อยากฟังป๋าเทพนะมาวันไหนไม่ดูไม่ฟังจ้ะอ๋องั้นอย่าไม่เอานะนะครับไม่เอาก็ไม่เอาไม่เป็นไร FC ไม่อยากได้ยินป๋าเทพก็ไม่เอามานะถ้าลุงฟังไม่ได้ก็ไปจุดๆซะอย่าเอามาออกเลยครับอาจารย์ผมไม่ชอบป๋าเทพอ๋อโอเคไม่เป็นไรถ้าพี่น้องไม่อยากเอามาผมก็ไม่เอานะก็ตามใจอะไรเนี่ยคุณเดชากล้าออกโหนกระแสกับป๋าเทพไหมอ๋อนะไม่เห็นมีอะไรครับนะออกกับลีน่าจังด้วยก็ได้ไม่เป็นไรครับยินดีครับนะครับห้วยขวางติดโควิดครับอาจารย์อยากให้รัฐบาลไปตรวจสอบต่อนะครับเงินเยียวยาช้าเหลือเกินนะครับเนี่ยหลายๆคนบอกไม่เอาป๋าเทพไร้สาระเอาโทนี่มาดีกว่าอ๋อนะครับเอาโทนี่มาเลยครับโทนี่เขาจะมารายการผมเลยเขาก็มีรายการเขาอยู่แล้วนะอะไรแคร์อะไรเขาเนี่ยนะอยากให้ป๋าเทพเป็นนายกเอ้ยมีด้วยแหละอาจารย์ผมขาวยอมด้วยนะครับก็ได้เดี๋ยวจะให้ลูกน้องยอมให้นะครับเดี๋ยวให้ลูกน้องเยอะก็มันแก่แล้วนะเอาคุณอัดมาดีกว่านะครับป๋าเทพไม่เอาทำธุรกิจดีๆไม่ชอบปากพาจนจริงๆป๋าเทพอ๋อนี่คนเขาวิจารณ์ป๋าเทพอ๋อ FC เราไม่เอานะไม่เป็นไรไม่เป็นไรสวแทมมี่นะทำงานเพื่อประชาชนแต่สวประเทศไทยทำงานเพื่อใครสวช่วยตอบเลยนะนะสวประเทศไทยอาจารย์ตามใจ FC ทุกอย่างนะจุกรูจุกรูจุกรูนะครับอาจารย์ทำไฮไลท์เหรอครับอ๋อไม่ใช่แล้วมันแก่ก็มันแก่แล้วจะ60แล้วหัวมันจะดำได้ยังไงแล้วก็ต้องขาวเนี่ยนะเดี๋ยวก็จะต้องไปยอมสีหลอกลวงประชาชนหน่อยนะอ๋อเอาป๋าวันมานะคะอ๋ออยากจะเอาวันอยู่บำรุงเหรออ๋อได้เดี๋ยวให้คนติดต่อให้ตกลงจะเอาวันอยู่บำรุงจริงเหรอเนี่ยวันอยู่บำรุงเหรอก็ได้เดี๋ยวมีพรรคพวกติดต่อได้ถ้าจะเอาอยากเอาใครมาก็บอกอ่ะติดตามพี่เดชาตลอดทั้ง YouTube Facebook นะครับนะเอาป๋าวันนะป๋าเทพไม่เอาใช่ไหมก็ได้อยากได้ป๋าวันใจถึงพึ่งได้ก็ได้เดี๋ยววันไหนให้คนติดต่อไปก็ไม่ยากหรอกครับเขาเป็นนักการเมืองโทรไปเขาก็ให้ความร่วมมืออยู่แล้วนะไม่ป้าป๋าวันหรือเต้มงคลกิจอะไรพวกนี้ไม่ยากนักการเมืองไม่ยากครับเอาลุงพลเหรออ๋อครับเอาใครล่ะครับเอาป๋าเทพมาเมื่อไหร่เลิกดูโอ้โห FC ขู่ผมเลยนะครับเนี่ยนะครับนะบางคนอะไรเนี่ยเอาบังซามาก็ได้อ๋อเหรอครับแหมแต่ละตัวนี่ตัวจี๊ดทั้งนั้นเลยเนี่ยบังซาเนี่ยเอามาออกรายการแล้วนี่จะโดนปิด Facebook หรือเปล่าเนี่ย
อาจารย์ย้อมผมขาวหรือว่าเฟกแฮร์ครับอ๋อมันขาวธรรมชาติเพราะมันแก่ FC ผมนี่มันละเอียดเลยนะเจาะลึกกันหมดเลยนะเนี่ยนะครับไม่เอาเทพเอาป๋าวันเขาเรียกคนหัวกะทิแปลว่าอะไรวะชอบป๋าเทพเล่นตลกหยาบคายลามกไม่สร้างสรรค์โอ้นี่บางคนไม่ชอบบางคนก็ชอบไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เอามานะเอาบางซาแล้วก็อะไรป๋าวันเอาใครล่ะเดี๋ยวจะติดต่อมาให้นะเต้ก็พูดดีนะเอาเต้มาก็ได้โอเคอยากได้อัจฉริยะนะครับลีน่าจังโอ้โหแกปากแกสุดๆเลยนะผมกับพี่ลีน่าก็สนิทกันดีแต่กลัวจะมันจะไงล่ะโอ้โหจะควบคุมปากแกได้หรือป้าพี่ลีน่าเนี่ยกับผมก็สนิทกันนะถ้าจะเอามาก็ได้เดี๋ยวโทรคุยแต่มันจะควบคุมกันไม่อยู่สินะขนาดตำรวจจะไม่กล้าออกหมายเรียกเลยลีน่าจังเป็นคนเดียวนะครับที่ด่ารัฐบาลแรงนะแต่ไม่มีใครกล้าแจ้งจับเพราะอะไรเดี๋ยวคุกแตกนะจับลีน่าเข้าไปในคุกแตกเลยจุกรู้ถ้าจะเอามาก็ต้องคุยกันก่อนนะว่าพี่ลีน่าแกจะควบคุมสติอารมณ์ได้หรือเปล่านะแกก็เป็นคนเก่งนะตอนแรกผมดูคลิปดูอะไรผมคิดว่าแกบ้าแต่ไปออกรายการทีวีเนี่ยผมมีคนแนะนำพี่ลีน่าไปออกรายการทอล์กหลายรายการไม่เชื่อลองถามเจ้าของรายการผมบอกว่าพี่ลีน่าเนี่ยแกเป็นคนที่มีเทคนิคอะไรดีพอไปเจอจริงๆแล้วพี่ลีน่าเนี่ยเป็นคนละเอียดข้อกฎหมายทำการบ้านนะผมไปออกรายการกฎหมายด้วยกันนะบอกนี่เดชาเธอรู้ไหมฉันเนี่ยมาคืนไม่นอนนะทำการบ้านตลอดเลยนะก่อนจะมาออกรายการเนี่ยคือพี่ลีน่าเนี่ยแกเป็นคนที่เอางานเอาการนะแต่ปากแกเป็นอย่างนั้นนะอาจจะเป็นคนปากเสียแต่ไม่มีอะไรแต่จริงๆก็เป็นคนตรงไปตรงมาแล้วแกด่ารัฐบาลนี่โอ้ยไม่กล้าออกหมายเรียกอะ่ะพอไปถึงโรงพักเนี่ยคงใส่คงด่าตำรวจเละนะบางคนก็บอกว่าแกบ้าหรือเปล่าแต่ผมว่าแกไม่บ้าแกเป็นคนฉลาดแต่ฉลาดมากไปแล้วอาการมันจะออกมาทางอย่างนั้นอะ่ะพอเก่งมากเนี่ยมันจะออกมาเพราะมันเก่งจนเกินไปเก่งจนบ้าไปง่ายเอาลีน่าจังจริงๆเหรอเนี่ยนะหมอปลาเอาไหมเอาหมอปลาเหรอได้หมอปลาก็ได้นะครับลูกความผมเองก็เป็นลูกความเก่าผมชูวิทย์แม่ลีน่าโอ้เอานายกมาเชือดโอ้ยเขาคงไม่มาแล้วนวัดเลยโอ้โหแต่ละคนเอานวัดมาออกเหรอปาลีนาเลยโอ้โหปาลีนานี่ไม่รู้เขาจะมาหรือเปล่านะก็พอติดต่อได้ก็ติดต่อสิละชูวิทย์แม่แต่ละคนนี่มันกลัว Facebook ผมจะโดนปิดซะก่อนเนี่ย YouTube อะไรต่างๆเนี่ยอย่าดูพิจารณาดูนะคุณเล่นคุณลีน่าจังเก่งมากรับรองยอดทะลุล้านแน่โอ้แต่ว่าต้องคุยกับแกก่อนนะนะต้องคุยกับเอกชัยศรีวิชัยอ๋อแต่ละคนนี่ตัวจี๊ดทั้งเลยนะเสกสกลเอาไหมเสกสกลนะครับทักษิณหมอหันศพโอ้โหอะไรวะเนี่ยนะครับลุงพลโอ้โหอาจารย์หัวเราะหน่อย จุกรูนะครับยิ้วนะครับอัจฉริยะคุณตั๊กก็ได้นะครับนะฮะแหมเทพเทือกเลยโอ้ก็ไม่ออกแล้วตรงนี้คิงก่อนบายโอ้โหนี่เอาโอ้โหหลายคนวะเนี่ยโอ้โหเสรีพิสุทธิ์ก็ได้นะครับไม่มีปัญหาครับได้หมดครับเสรีพิสุทธิ์ก็ได้นะทนายหิวแสงก็ได้พามาออกนุ้ยเชิญยิ้มตั๊กสิริพรก็ได้ติดต่อได้หมดเดี๋ยวก็ดูนะครับดูสถานการณ์ก่อนนะเอามาแล้วผมจะเอาตัวรอดหรือเปล่าเนี่ยนะนะ FC ก็เชียร์นะไม่มีปัญหาแล้วครับก็เอาเดี๋ยวให้พวกติดต่อได้ไม่ยากหรอกการติดต่อคนดังไม่ใช่เรื่องยากอะไรสนธิยาเลยเขาคงไม่มาแล้วมั้งตอนนี้ศิระต่อศิระก็ได้ไหมนาราอะไรเนี่ยเคล็กกระเทยครับอ๋อพิมพ์ลิพายก็ไม่มาแล้วก็ขายของนะ
โอ้โหมาร์คซักเกอร์เบิร์กอะไรหลายอย่างนะเสรีพิสุทธิ์โอ้โหหลายคนสนธิยาเอาเดี๋ยวดูว่าจะเอาใครนะเดี๋ยวขอคิดก่อนนะโอ้โหนี่โอ้โหแนะนำเยอะเนี่ยทนายวันชัยเลยโอ้บิ๊กป้อมโอ้โหนะครับเอากี่โมงแล้วเนี่ยนะโอ้พูดมานานแล้วเนี่ย10:26 พอแล้วมั้งก็เดี๋ยวเราก็ลาไปก่อนไปทำมากินพักผ่อนเนี่ยผมก็นั่งอ่านหนังสือทำงานทำการนะนะมีงานเยอะที่ต้องทำนะบางคนผมออกมานั่งไลฟ์สดผมไม่มีงานทำงานเยอะแต่ผมเป็นเจ้าของสำนักงานกฎหมายไม่จำเป็นต้องไปทำเองไม่จำเป็นต้องไปศาลเพราะอะไรเพราะเราจะ60แล้วจะไปทำไมเป็นทนายมา36 ปีเราก็มีหน้าที่ดูแลบริหารจัดการสำนักงานก็ให้ทนายความน้องๆไปทำคดีนะครับไม่จำเป็นต้องไปศาลนะครับนะการไลฟ์สดวันละประมาณชั่วโมงนี่ก็ถือว่าเป็นการคืนสังคมให้ความรู้ให้ประสบการณ์กับสังคมหน้าที่หลักของผมก็เป็นที่ปรึกษากฎหมายเป็นวิทยากรเป็นอาจารย์สอนอบรมกฎหมายทวงหนี้ยึดรถอะไรต่างๆนะผมมีอาชีพนะถ้าผมไม่มีอาชีพแล้วผมจะมานั่งไลฟ์สดได้ไงนะมันมีอาชีพเอาเวลาว่างวันละประมาณ1ชั่วโมงก็มาไลฟ์สดให้ความรู้กับประชาชนบางคนบอกเฮ้ยมันไม่มีอะไรทำเนี่ยนี่แหละครับคืองานที่เราต้องบริการประชาชนตอบแทนสังคมไม่ใช่ได้เงินค่าว่าความเยอะๆกับวันๆก็ออกเที่ยวออกอะไรต่างๆนะแล้วก็มาโพสต์วันนี้กูไปเที่ยวนั่นที่นี่กูกินหรูอยู่สบายไอ้แบบนั้นใครๆก็ทำได้มันเหมือนกับเห็นแก่ตัวของผมนี่วันละ1ชั่วโมงโดยนะผมก็ไลฟ์สดไลฟ์แค่วันละ1ชั่วโมงไม่เห็นเสียเวลาอะไรนอกนั้นก็ไปทำมาหากินทำงานงานเยอะแยะไปนะไปศาลก็มีทนายน้องๆก็ลูกๆหลานๆก็ไปทำงานนะไม่ใช่ไม่มีงานทำนะครับไอ้คนที่บอกว่าผมไม่มีงานทำเนี่ยไอ้คนพวกนั้นไม่มีงานทำเพราะผมมีงานทำนะ1ชั่วโมงเองวันเดียวมี24 ชั่วโมงนะเสียสละเวลาให้กับสังคมเนี่ยมาจัดรายการให้ความรู้ทางกฎหมายเนี่ยใครมีข้อกฎหมายแล้วก็โทรถามนะอยู่ที่หน้า Facebook YouTube อะไรมีหมดนะครับอินบ็อกมาได้ใครอยากจะมานั่งไลฟ์นะก็มาได้หมดครับยินดีนะครับยินดีให้ความรู้กับประชาชนใครมีคำถามก็ส่งอินบ็อกอะไรมาได้ไปที่ Facebook YouTube อะไรได้นะ TikTok ก็ได้แล้วก็ได้กักตัว14วันนายจ้างต้องจ่ายค่าจ้างไหมถ้าไม่ทำงานเนี่ยมันไม่ต้องจ่ายค่าจ้างนะครับนะโดยทั่วไปนะแต่ถ้านายจ้างก็เห็นใจก็จ่ายค่าจ้างหรือบางที่เขาอาจจะจ่าย 75% ก็ได้นะตามมาตรา75ของกฎหมายคุ้มครองแรงงานก็ไม่รู้ลองถามสาธารณสุขดูนะเพราะตอนนี้สถานการณ์แบบนี้ก็นายจ้างก็ลำบากลูกจ้างก็ลำบากก็ลองพบกันครึ่งทางของผมก็จ่ายเงินเดือนให้กับลูกจ้างผมครบทุกคนนะครับนะครบทุกคนนะครับเอาละครับนะครับก็เอาแค่นี้ก่อนนะช่วยกันกด Facebook กดติดตามกดชื่นชอบนะกดเยอะๆหน่อย YouTube ก็กด Subscribe กดกระดิ่งกดไม่เป็นก็ให้ลูกให้หลานนะครับแล้วก็ทางอะไร TikTok ก็กดติดตามนะครับขอบพระคุณมากครับช่วยแชร์ด้วยครับสวัสดีครับ